ศักดิ์ศรีลีกล่างไทยลีกมาไม่ครบตกรอบกันรัดนาวเวียดนามเพ้อซัปโปโรอยากได้กวงไห่พิธีสวนซัปโปโรไม่สนแข้งเหงียนเขินกันทั้งประเทศโจนาธานลุ้นลงลีกสูงสุดเดนมาร์กสวัสดีชาวตูดูบอลไทยและแฟนบอลไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีกับผมตูเต้ครับเรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทดเจ็บ4นาทีในการรับฟังบางคนอาจจะซีเรียสเกินนิดเกินหน่อยเอานะนี่แหละครับทดเจ็บไทยลีกมันก็ประมาณนี้แหละครับสรุปผลหลังเกมรีโวลีกครับรอบ32ทีมสุดท้ายกันหน่อยนะครับเรียกได้ว่าพลิกล็อกกันถล่มทลายนะครับหลังจากทีมไทยลีก1พากันตกรอบกันระนาวครับทีมที่ชนะก็ไม่ได้มีผลการแข่งขันที่น่าพอใจนักเน้นไปทางเฉือนชนะโดยส่วนใหญ่ส่วน2ทีมแรกนะครับที่ตกไปก็คือสุพรรณบุรีกับการท่าเรือของโค้ชอู๊ดหลังจบเกมท่าเรือก็ลดทัวร์โซเชียลถล่มโค้ชอู๊ดยับเลยครับรับไม้ต่อจากโค้ชโอ่งที่วันนี้พาทีมชนะได้สักทีทางทรูแบงคอกของโค้ชแบนก็เรียกได้ว่าเกือบตายเช่นกันเอาชนะลำปางได้ในช่วงดวลจุดโทษไป6ประตูต่อ5ฝั่งของเชียงรายครับที่ไปเยือนพิษณุโลกก็เกือบจะต้องต่อเวลานะครับก่อนที่นักเตะตัวใหม่อย่างเกตเตอร์ซันนะครับก็มาทำประตูชัยได้ในนาทีที่90+4ด้าน BG ของโค้ชโอ่งที่ได้ตัวทีเด็ดอย่างวรชิตกับอิกซานฟานดี้ช่วยกันทำประตูครับพาทีมไปชนะสงขลาถึง4ประตูต่อ1เมืองทองเพื่อนรักก็ไม่น้อยหน้านะครับเห็นเพื่อนๆร่วมลีกตกรอบก็บุกไปแพ้อุทัยธานี FC ให้ซะเลย1ประตูต่อ0ส่วนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับในยุคของอีชิอิวันนี้ผมมีโอกาสได้มาดูติดขอบสนามที่ได้โกอุ้มและก็สสลักกลับบ้านก็บุกไปชนะระยอง FC ได้2-0นะครับการจบสกอร์อาจจะยังได้ไม่ดีมากครับแต่รูปเกมในยุคใหม่ก็ถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากมีความแปลกใหม่มีความสดใหม่ที่มากขึ้นนะครับในการทำทีมของอิชิอิก็ต้องติดตามกันต่อไปส่วนคู่สุดท้ายอย่างโปลิสเทโลของโค้ชอ้นรังสรรค์ครับเกือบโดนทีเด็ดกุนเชียงโค้ชธงเหมือนกันครับหลังเรืองชัยชูธงชัยทำประตูให้นครปฐมขึ้นนำในช่วงต่อเวลานาทีที่110ครับก่อนไอแซคฮอนนี่แล้วก็วีรพัฒน์นินบุรพาจะช่วยกันยิงพาทีมคัมแบ็กเอาชนะนครปฐมไปได้1-2ครับฝ้าของเจลีกันบ้าง นะครับดูเหมือนจะมีนักเตะไทยที่พร้อมไปค้าแข้งเพิ่มแล้ว1รายครับหลังคุณลุงรวิโหลทองได้บอกกับเพจของพี่บีบางประกงนะครับว่ามีแผนเตรียมปล่อยวิรเทพป้อมพันธ์ในรูปแบบยืมตัวให้ทีมในเจลีก่อนนะครับถ้าพอใจในฝีเท้าก็ค่อยเจรจาซื้อขาดจะได้ภายหลังคาดว่าทีมที่อาจจะได้ตัวไปอาจจะเป็นอุระวะเรดไดมอนด์แล้วก็จูบิโลอิวาตะซึ่งณปัจจุบันเป็นพันธมิตรกับทีมเมืองทองนั่นเองครับอีกข่าวทางฝั่งเวียดนามนะครับลงข่าวว่าซัปโปโรเนี่ยสนใจเหงียนกวงไห่ครับไปแทนที่ชนาทิพย์ที่ย้ายไปฟอนตาเล่หลังข่าวออกมาได้ไม่นานทางเวียดนามก็ต้องเขาเรียกว่าเขินตัวบิดไปตามๆกันนะครับเมื่อพิธีอย่างที่ว่าพลสังฆพันธ์เนี่ยล่ามคู่ใจของชนาทิพย์ครับที่ไม่ได้ย้ายตามไปฟอนตาเล่และยังทำงานกับซัปโปโรต่อได้ออกมาเผยครับว่าหลังจากชนาทิพย์ชมสุภโชคว่าดีพอกับเจลีกทำให้ผู้บริหารทีมซัปโปโรก็สนใจในตัวสุภโชคและยังบอกว่าทีมไม่มีแผนดึงนักเตะเวียดนามนะโดยจะยังให้ความสำคัญกับนักเตะไทยเรียกได้ว่าแฟนเวียดนามออกตัวล้อฟรีกันไปแล้ว2ครั้งเต็มๆครับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่ากวงไฮได้รับความสนใจจากทีมในเจลีกและยุโรปบ้างละนะครับแต่ทางต้นสังกัดอย่างฮานอย FC ก็ออกมาบอกว่าไม่ได้รับข้อเสนอใดๆและยังมาเจอพิธีดับฝันอีกรอบก็ถือว่าเป็นปีชงของนักเตะเวียดนามไปแล้วกันนะครับข่าวสุดท้ายแล้วครับโจนาธานเข็มดีเซ็นเตอร์แบ็กลูกครึ่งไทยเดนมาร์กวัย19ปีหลังจากถอนตัวทีมชาติไปนะครับตอนนี้ก็กลับมาฟิตเต็มถังร่วมลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของโอเดนเซ่ลีกสูงสุดของเดนมาร์กเป็นที่เรียบร้อยนะครับคาดว่าในซีซั่นนี้ก็จะได้โอกาสลงสนามกับทีมชุดใหญ่เองนะครับทั้งหมดนี้ก็คือทดเจ็บ4นาทีนะครับถ้าหากชอบคลิปของเราก็ช่วยกันคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆวันนี้4นาทีนะจ๊ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ